ดาวทำอะไรเนี่ยทำไมดาวกินแบบนี้เนี่ยกินแล้วทำไมไม่รู้จักเก็บแบบนี้มันสกปรกรู้ไหมฉันก็เก็บหมดแล้วนี่ในส่วนของฉันฉันรับผิดชอบห้องครัวฉันก็ทำหมดเรียบร้อยแล้วห้องรับแขกเป็นส่วนรับผิดชอบของพี่พี่ก็เก็บเองสิดาวเงินเดือนนี้ของดาวอ่ะพี่ขอยืมมาจ่ายค่าบ้านก่อนได้ไหมไม่ได้เอ้าฮัลโหลครับเฮียนาฬิกาปาเต็กที่สั่งไว้อ่ะเจ้าอยู่ไหมถ้าไม่เอาเนี่ยเฮียจะปล่อยคนอื่นแล้วนะเอาครับเอาเฮียเพิ่งปล่อยนะครับเดี๋ยวผมจะหาเงินแล้วโอนให้เฮียเลยครับนี่ดาวพี่ขอร้องล่ะค่าบ้านเดือนนี้ช่วยกันออกคนละครึ่งได้ไหมคือพี่หมุนเงินไม่ทันจริงๆอ่ะทำไมฉันต้องหารค่าบ้านกับพี่ด้วยเราสองคนตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอว่าฉันจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบ้านพี่ก็รับผิดชอบค่าบ้านไปสิถ้าฉันต้องหารค่าบ้านกับพี่อ่ะแล้วทำไมพี่ไม่ช่วยฉันหารค่าใช้จ่ายภายในบ้านด้วยล่ะเดี๋ยวดาวอย่าบีบให้พี่ต้องหย่ากับดาวนะแน่จริงพี่ก็หย่ากับฉันไปเลยสิทุกวันเนี้ยฉันก็ใช้ชีวิตต่างจากคนเป็นแม่ไม้หรอกฉันนึกว่าผัวฉันตายไปแล้วสิคุณก็อยู่บ้านนี่ทำไมคุณไม่ไปเอาข้อสารที่เขามาส่งหน้าบ้านไปไว้ในครัวล่ะคะไม่เอาอะมันหนักผมยกไม่ไหวหรอกเช้าเพิ่งออกกำลังกายสงสัยไหล่จะหลุดอะนี่ยังเจ็บอยู่เลยแก้มาแล้วค่ะตามสบายเลยนะคะนี่ดาวทำไมมีแต่ขนมอ่ะคือวันนี้ฉันรีบนะคะไว้วันหลังเราค่อยทำกับข้าวกินกันเนาะไม่ได้เพื่อนพี่เขารอกินอยู่อ่ะท้าดาวบอกหรือไงรีบไปทำมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่มีแต่อย่าให้พี่ต้องพูดซ้ำนะไปสิได้ค่ะรอแป๊บนึงนะคะตามสบายเลยนะเพื่อนไม่ต้องเกรงใจเมียกูอ่ะก็เหมือนคนใช้อ่ะเหรอกับข้าวมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะยืนบื้อทำไมล่ะพี่ชายพี่มานะไม่เห็นหรอกรีบออกไปซื้อเหล้ากับแก้มมาสิไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปซื้อเองเฮ้ยไม่ได้พี่ดาวเป็นเมียผมสั่งอะไรมันก็ต้องทำสิอีกอย่างผมเสียเงินจ่ายค่าสินสอดไปตั้งเยอะต้องใช้มันให้คุ้มไปสิวันจะทำได้ไหมพี่
แต่สิ่งที่ดาวพูดมาเมื่อกี้มันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเองนะเราเป็นผัวเมียกันดาวเป็นเมียต้องดูแลผัวมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอพี่มีรถมีบ้านให้ดาวอยู่อย่างสุขสบายดาวยังไม่พอใจเลยนี่ถ้าพี่ไม่บอกว่าเราสองคนเป็นผัวเมียกันเนี่ยฉันเกือบลืมไปแล้วด้วยซ้ำนะพอไม่ว่าจะเป็นงานบ้านหรือว่าค่าใช้จ่ายภายในบ้านฉันก็เป็นฝ่ายดูแลคนเดียวมาตลอดฉันควรอยากกับพี่ตั้งนานแล้วด้วยซ้ำมีผัวก็เหมือนไม่มีจะให้ฉันมีผัวไปทำไมวะอยากให้มันจบไปอ่ะดีละตามนี้แหละพรุ่งนี้เจอกันที่อำเภอลูกปลาพี่ไม่ไหวแล้วพี่โน่พังออกมาบ้านทำไมอะคะเออน่าลูกปลาลูกปลานั่นเสียงซีนี่ลูกปลาเรียกมาเหรอฉันไม่ได้เรียกเอาไงดีอะพี่ให้พี่ไปหลบใต้เตียงไหมจะบ้าหรือไงจะหลบได้ไงล่ะห้องน้ำพี่ไปดับห้องน้ำเร็วเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิก็มาเห็นหรอกสิก้าวสิสิแกเป็นอะไรอ่ะทำไมแกถึงร้องไห้อ่ะฉันจับได้ว่าพี่โน่เขานอกใจฉันอ่ะเขาไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นฉันจะทำยังไงดีอ่ะแกใจเย็นก่อนนะเย็นไม่ได้หรอกแกสบายแล้วกูแล้วแกจับได้เหรอว่าเขามีคนอื่นอ่ะใช่มันสองคนอ่ะไปนอนด้วยกันหลายครั้งแล้วอ่ะแกคิดมากไปเองเปล่าไม่นะแกอยากจะกลิ่นน้ำหอมที่ติดเสื้อรอยลิปสติกที่ติดคอเสื้อแล้วพี่โน่ก็ยังผงถุงยางด้วยหลักฐานชัดขนาดเนี้ยแกยังจะบอกว่าฉันคิดมากเหรอเออฉันว่ามันก็คงเป็นอย่างที่แกคิดนั่นแหละนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าพี่โน่เขาจะทำแบบนี้กับฉันน่ะฉันทำดีกับเขาทุกอย่างเขาอยากได้อะไรฉันก็ทุ่มเทให้เขาทุกอย่างไม่คิดเลยอ่ะว่าเขาจะทำแบบนี้กับฉันฉันไม่ดีตรงไหนหรอแกเขาถึงได้นอกใจฉันน่ะฉันทำผิดอะไรอ่ะมีผู้ชายเขาหาฉันตั้งเยอะแต่ฉันก็ไม่เคยสนใจแต่ฉันก็เลือกพี่เขาอ่ะแกผู้ชายมันก็เป็นแบบนี้แหละแกไม่ต้องคิดมากนะแกเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดแล้วเอางี้ไหมเดี๋ยวฉันพาแกออกไปข้างนอกแกอะไรอยู่ด้วยกันจะห้องน้ำหมดแล้วแกแกพี่โน่ลูกปลาพี่ยังบอกนะว่าแกสองคนไปชู้กันอ่ะสิแกใจเย็นๆก่อนนะแกฟังฉันก่อนนะสิแกไปโกหกไหนฉันอีกนี่แกทำแบบนี้กับฉันได้ไงอ่ะสิฉันขอโทษแกคือแกจะว่าแกจะด่าฉันยังไงก็ได้นะแกแต่ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะแกให้ไว้ฉันนะสิใจเย็นก่อนนะ
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นความผิดของผมเองพ่อแม่เราทั้งสองคนบอกไว้เนี่ยพวกแกสองคนเนี่ยเชิญเอากันตามสบายเลยฉันไม่เอาเลยหรอกหน้าขยันขยันฉันจะอ้วกอีกก็ร้ายชายก็เลวบอกของตัวเองดิลูกป่าต่อไปเนี้ยมึงกับกูอ่ะไม่ต้องเป็นเพื่อนกันอีกเชิญอยู่ด้วยกันตามสบายเลยชิงเราลูกมันไปก็ดีแล้วพี่ต่อไปเนี้ยเราสองคนจะได้ไม่ต้องแอบกินกันมันได้กินกันแบบเปิดเผยสักทีลูกป่าฟังพี่นะกูไม่เอาหรอกอีพีน่ะอีพีน่ะเราลูกปลาไงมีอะไรไม่เจอตั้งนานชีวิตแกดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะคงจะเป็นเพราะว่าฉันเลิกคบผัวชั่วๆแล้วก็เพื่อนเร็วๆแบบแกไงชีวิตของฉันเนี่ยก็เลยดีขึ้นมีอะไรอีกไหมถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยฉันขอตัวนะที่รักน้องสามาได้ไงเนี่ยวันนี้อากาศร้อนมากเลยหนูก็เลยซื้อเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากค่ะเอ๊พี่ว่าวันนี้สงสัยฝนต้องตกแน่เลยแหมแดดร้อนเปรี้ยงๆขนาดเนี้ยฝนจะตกได้ไงคะก็ตั้งแต่พี่แต่งงานกับซีมาสาไม่เคยซื้ออะไรให้พี่กินเลยนะพี่แม็กก็พูดเกินไปถ้าเราคนบ้านเดียวกันก็ต้องรักกันสิคะใช่ก็เรามันคนบ้านเดียวกันนี่คะข้างนอกนี่แดดร้อนมากเลยเดี๋ยวสากับซีไปพักที่บ้านก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปทำงานก่อนเออพี่แม็กคือฉันจะขอเงินพี่สัก 50,000 น่ะจะซื้อ iPhone 15ใหม่ให้สาเดือนที่แล้วก็เพิ่งขอไป 50,000 ไม่ใช่หรอเดือนนี้มาขออีก 50,000 เพื่อที่จะไปซื้อ iPhone แน่นะก็ iPhone 14มันตกยุคไปแล้วนี่คะหนูอยากได้ iPhone 15หนูขออีกแค่ 50,000 นะคะแล้วหนูจะไม่มารบกวนพี่แม็กอีกเลยแค่ 50,000 แค่ 50,000 ของสาเนี่ยรู้มั้ยพี่ต้องทํางานกี่วันพี่ต้องประหยัดกินประหยัดใช้ไม่ดื่มไม่เที่ยวพี่ต้องทํางานเป็นครึ่งปีกว่าจะเก็บเงินได้ 50,000 ครั้งเนี้ยพี่คงให้สาไม่ได้จริงๆแต่ถึงพี่มีพี่ก็คงไม่ให้หรอกพี่สี่เห็นไหมหนูบอกพี่แล้วว่าพี่แม็กซ์เนี่ยไม่ได้รักพี่จริงหรอกพี่ไม่น่าไปแต่งงานกับคนอย่างมันเลยแม่ก็บอกแล้วว่าให้พี่ไปแต่งงานกับคนรวยอ่ะพี่ไม่น่ารับหูรับตามแต่งงานกับคนจนแบบนี้เลยพี่แม็กซ์พี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงนี่สาน้องสาวคนเดียวของฉันนะอ๋อแล้วคราวก่อนเนี่ยตอนที่แม่ฉันสร้างบ้านที่บ้านนอกพี่ก็ให้เงินแม่ฉันแค่150,000และไอ้เงิน150,000เนี่ยสร้างบ้านได้เท่าตัวหนูแม่ฉันเนี่ยต้องอับอายคนอื่นขนาดไหนแล้วตอนเนี้ยพี่ก็ทำให้น้องสาวฉันอับอายอีกนี่ซีจะบีบพี่ให้ตายเลยเหรอตั้งแต่เราแต่งงานกันมาเดี๋ยวแม่ซีก็จะสร้างบ้านเดี๋ยวก็จะซื้อรถเดี๋ยวก็จะซื้อโทรศัพท์ภาระทุกอย่างตกอยู่ที่พี่คนเดียวซีเห็นพี่เป็นผัวหรือว่าเห็นพี่เป็นธนาคารกันแน่ตอนนี้พี่ไม่เหลืออะไรแล้วซีรู้บ้างไหมพี่สี่ดูมันพูดสิพี่ไม่น่าแต่งงานกับคนแบบมันเลยพี่แม็ก
ไม่รู้แหละพี่ไปหาวิธีเอาเองว่าจะเอาเงินให้ฉันยังไงแต่ฉันขอภายในวันนี้ถ้าพี่ไม่ให้ฉันเนี่ยเราหย่ากันฉันจำได้ว่าพ่อกับแม่พี่เนี่ยยังมีที่นาอยู่ไม่ใช่หรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ก็ไปขายสิแล้วเอาเงินมาให้ฉันนี่สิยังมีความเป็นคนอยู่ไหมพ่อแม่พี่ไม่ต้องกินต้องใช้หรือไงซี่กับสาก็ไปขอเงินพ่อแม่ตัวเองเอาสิไม่มีกล้าขึ้นเสียงใส่ฉันหรอซี่ฟังพี่นะตั้งแต่พี่แต่งงานกับซีซีไม่เคยแคร์ความรู้สึกของพี่เลยชีวิตคู่ของเราไม่เคยได้อยู่อย่างสงบสุขเลยซีห่วงแต่ความสุขน้องสาวของตัวเองแล้วก็ครอบครัวของซีเท่านั้นแหละพี่มันก็เป็นแค่เครื่องผลิตเงินให้ซีที่ผ่านมาพี่ยอมซีมาตลอดตอนเนี้ยพี่จะไม่ยอมซีต่อไปแล้วพี่อยากจะอยู่กับคนแบบมันอยู่อีกเหรอเงียบไปเลยผู้หญิงอย่างเธอมันขี้เกียจสันหลังยาววันๆไม่ทำการทำงานเอาแต่พึ่งพี่สาวของตัวเองเคยเห็นพี่เป็นพี่เขยบ้างไหมเคยให้เกียรติพี่บ้างไหมพี่จะบอกอะไรให้นะถ้าเธอยังทำตัวแบบนี้เธอจะไม่เหลืออะไรเลยและจะไม่มีใครเอาเธอด้วยพี่แม็กพี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าพรุ่งนี้9โมงเราไปเจอกันที่อำเภอเราหย่ากันพี่แม็กพี่แม็กกลับมาเดี๋ยวนี้นะมาคุยกันให้รู้เรื่องออเดอร์ที่สิบครับยืนรอแป๊บนึงนะนี่แกอ่านไม่ออกหรือไงว่าไรเดอร์ฮานนั่งอ่ะรู้ว่าแกตาบอดแต่ผมมารับอาหารร้านคุณนะครับทำไมผมจะนั่งไม่ได้ล่ะก็แค่มารับอาหารแกไม่มีสิทธิ์นั่งที่นั่งเนี่ยฉันเตรียมไว้ให้กับลูกค้าในร้านฉันเท่านั้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีลูกค้าสักโต๊ะเลยนะครับผมขอนั่งรอหน่อยไม่ได้หรอไม่ได้แกฝ่าฝืนฉันปรับ1,000ลุกออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรกันครับเราก็คุณทำมาหากินเหมือนกันไม่เห็นต้องมาตั้งกฎแบบนี้เลยแบบเนี้ยมันเห็นแก่ตัวนะครับไม่มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่ผมมารับอาหารร้านคุณแท้ๆคุณก็ยังทำกับผมแบบนี้ได้แกกล้าว่าใช่เหรอแกอยากมีเรื่องใช่ไหมหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเจ๊คะก็ไอ้ไรเดอร์คนนี้สิคะเข้ามานั่งในร้านอาหารของเราป้ายก็ติดแล้วลูกค้าจะเข้ามานั่งก็นั่งไม่ได้นี่คุณไม่ใช่เจ้าของร้านหรอทำตัวอย่างกับเป็นเจ้าของร้านถึงว่าล่ะร้านนี้ไม่ค่อยมีลูกค้าเลยถ้าผมเป็นเจ้าของร้านนะผมไล่คุณออกนานแล้วลูกแกยุ่งอะไรด้วยแกไม่อยากมาร้านเนี่ยแกก็ไม่ต้องมาแกก็ไปร้านอื่นสิถ้าผมรู้ว่าร้านนี้มีพนักงานปากหมาแบบคุณน่ะผมไม่มาเหยียบร้านนี้หรอกพี่หลังคุณก็ไม่ต้องมาออเดอร์เนี่ยแคนเซิลไปเลยแคนเซิลไม่ได้ลูกค้าสั่งแล้วลูกค้ารออยู่ยังไงก็ต้องทำฉันไม่ทำจ้าพ่อพี่ป้ายอะไรเนี่ยโทรมาติดเหรอใช่ค่ะเจ๊ก็เจ๊เป็นคนบอกหนูเองไม่ใช่หรอคะว่าให้ดูแลลูกค้าดีๆอ่ะถ้าหนูไม่เอาป้ายนี้มาติดอ่ะไอ้พวกไรเดอร์พวกเนี้ยก็มานั่งเต็มร้านเราไปหมดลูกค้าก็ไม่มีที่นั่งสิคะนี่สาเจ๊ไม่คิดเลยนะว่าสาจะทำได้ถึงขนาดนี้อ๋อแล้วเรื่องที่สาทำไม่ดีกับลูกค้าเนี่ยใจเห็นหมดแล้วนะหมายความว่าไงคะเจ๊ร้านเจ๊มีกล้องวงจรปิดสาเดี๋ยวเจ๊จะออกไปซื้อของเข้าร้านเสร็จแล้วเนี่ยก็จะแวะไปหาเพื่อนไงเจ๊ฝากร้านด้วยนะได้ค่ะเจ๊
50บาทค่ะนี่ครับคุณคะพอดีว่าฉันไม่มีเงินทอนนะคะอ้าวแล้วคุณจะทำยังไงอะครับยังไงคุณก็ต้องทอนเงินผมนะครับเนี่ยงั้นก๋วยเตี๋ยวที่สั่งไปเนี่ยจะกินหรือว่าไม่กินถ้าไม่กินก็เอาคืนมันกินครับกินแต่คุณทำแบบเนี้ยผมจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกนะครับมันก็เรื่องของแกสิขอ500ก่อนแล้วกันเจ๊คงไม่รู้หรอกเจ๊คะคือว่าหนูไม่ได้ตั้งใจทำไมจะไม่ได้ตั้งใจเมื่อเช้าแกโกงเงินฉันไปจำไม่ได้เหรอสานี่เจ๊ไม่คิดเลยนะว่าสาจะโกงเงินลูกค้าแล้วก็ทำนิสัยแย่ใส่ลูกค้าอีกถ้าเกิดว่าลูกค้ามาเห็นป้ายเนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีน้ำใจแล้วยังขี้ขโมยอย่างเธอเนี่ยเจ๊ไม่แจ้งความจับเธอก็บุญแค่ไหนแล้วนะคนแบบเธอเนี่ยไม่มีใครอยากอยู่ด้วยหรอกเจ๊ไล่เธอออกเจ๊คะหนูขอโทษค่ะหนูผิดไปแล้วอ่ะเจ๊ให้โอกาสหนูอีกครั้งนะสาคนอย่างเธอเนี่ยสมควรโดนไล่ออกไปซะฉันต้องขอโทษพวกคุณแทนพนักงานของฉันด้วยนะคะคุณคะถ้าเกิดว่าคุณมารับออเดอร์ที่ร้านฉันเข้ามารอในร้านได้เลยนะคะครับส่วนคุณฉันจะรับผิดชอบในส่วนที่โดนโกงนะคะนี่ไงลูกพี่ยายซีจริงๆด้วยเออว่ะยายซีจริงๆด้วยพี่โน่พี่แม็กพี่ที่เป็นประธานชมรมใช่ไหมคะใช่จำได้ด้วยเหรอจำได้ค่ะแล้วนี่พวกพี่ทำงานแถวนี้เหรอทำไมแต่งตัวดูดีจังใช่เราสองคนทำงานที่เดียวกันนี่ยายซีแกมาทำงานอะไรแบบเนี้ยตกอับขนาดนั้นเลยเหรอวะฉันตกอับที่ไหนกันล่ะฉันก็ทำงานอยู่นี่ไงนี่คนที่เรียนจบปริญญาเขาไม่มาทำงานเก็บขยะกันหรอกนะมันกระจอกใช่ไหมวายโน่ใช่ลูกพี่นี่พี่จบปริญญาตรีแต่ทำตัวเหมือนคนไม่มีการศึกษาถามจริงมีงานดีๆทำเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่กันหรอนี่ฉันจะบอกไว้ให้เอาบุญนะเงินเดือนพวกฉันเนี่ยอยู่ที่12,000แต่นี่ยังไม่บรรจุนะถ้าบรรจุเนี่ยอาจจะ15,000-16,000เลยก็ได้นะอึ้งอะเด้ตอนเนี้ยเงินเดือนกวาดขยะของฉันก็12,000เหมือนกันเอ๊แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยพวกเรา3คนเนี่ยก็ไม่ต่างกันเลยเนาะแล้วที่ฉันมาเป็นพนักงานกวาดขยะเนี่ยก็เพราะว่าฉันอยากได้สวัสดิการของรัฐพ่อกับแม่ฉันจะได้ค่ารักษาฟรีอนาคตลูกของฉันก็จะได้เรียนฟรีกระจอกตรงไหนแต่ยังไงฉันก็เสียดายแทนแกว่ะสิฉันต่างหากที่เสียดายความเป็นคนของพวกพี่พวกพี่สองคนเนี่ยไม่น่าเกิดมาเป็นคนเลยเนาะเอาเลยคุณไก่สองคนนั่นน่ะใช่พนักงานของบริษัทเราไหมใช่ครับคุณหนูสองคนนั้นเป็นพนักงานของบริษัทเราเองครับเนี่ยเหรอพฤติกรรมของพนักงานบริษัทเราเดี๋ยวติดต่อให้สองคนนั้นเข้าพบฉันทีนะได้ครับลูกพี่สงสัยวันนี้เราจะโชคดีแน่เลยอ่ะท่านลองเรียกผมโดยตรงแบบเนี้ยนั่นดิตั้งแต่เราเข้ามาทำงานเรายังไม่เคยเข้าพบลูกสาวท่านประธานเลยสงสัยวันนี้เราจะโชคดีจริงๆนั่นแหละหรือว่าเราจะได้บรรจุก่อนกำหนดอ่ะเออจริงด้วย
ขอโทษที่ให้รอนานนะคะเชิญนั่งค่ะครับยินดีที่ได้รู้จักคุณทั้งสองคนนะคะพอได้เห็นการทำงานของพวกคุณแล้วเนี่ยฉันยอมรับเลยนะคะว่าสุดยอดมากท่านรองประธานติดตามดูการทำงานของพวกเราด้วยเหรอครับใช่ค่ะฉันก็เลยมีงานอยากจะให้พวกคุณทำมีทราบว่าจะได้ไหมคะได้ครับแล้วท่านรองประธานจะให้พวกเราทำอะไรเหรอครับเราจะได้เตรียมตัวถูกงานง่ายๆค่ะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรทั้งนั้นแค่คุณสองคนเนี่ยเป็นตัวแทนของบริษัทไปขอบคุณผู้มีพระคุณกับบริษัทของเราพวกคุณสองคนทำได้ไหมคะได้ครับถ้าพวกคุณทำงานนี้สำเร็จฉันมีเรื่องจะแจ้งให้พวกคุณทราบด้วยนะคะนี่มันเอซีคนกวาดถนนนี่อย่าบอกนะเราต้องมาขอโทษมันอ่ะอ้าวพี่โนพี่แม็กเจอกันอีกแล้วนะคะเอางี้ดีแล้วลูกพี่นี่เราต้องไหว้คนกวาดถนนจริงๆเหรอเสียศักดิ์ศรีหมดเออนะไหว้ๆกันไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอาคืนทีหลังครับครับลูกพี่เอาไปนี่สิอย่าเรื่องมากนะไปไหนรีบหลับก็รีบไปเถอะนี่ถ้าเกิดว่าอยากให้ฉันรับเนี่ยก็หัดมีมารยาทกับฉันบ้างนะแล้วก็พูดจาเพราะๆไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันกลับพวกเราเป็นตัวแทนบริษัท PNK ขอขอบพระคุณคุณซีที่มีบุญคุณต่อบริษัทเราขอบคุณมากมากครับอีกเรื่องพวกพี่สองคนเนี่ยต้องขอโทษฉันเมื่อวานด้วยนี่แกยังเยอะนะจะขอโทษหรือไม่ขอโทษขอโทษครับคุณซีฉันให้อภัยไปได้พวกคุณสองคนเก่งมากนี่อย่าบอกนะว่าถ้าลองหลอกเราสองคนอ่ะฉันไม่ได้หลอกนะคนกวาดขยะคนเนี้ยเขามีบุญคุณกับพวกเราจริงๆยังไงหรอครับลองคิดดูนะถ้าไม่มีพวกเขาบ้านเมืองของเราจะสกปรกแค่ไหนหรือว่าคุณสองคนอยากทำแทนล่ะไม่ครับและอีกอย่างนะใบปริญญาไม่ใช่ตัวกำหนดอาชีพแต่เป็นตัวกำหนดความคิดในการประกอบอาชีพต่างหากแล้วเรื่องที่ท่านรองจะแจ้งพวกเราอะครับหลังจากเสร็จงานนี้ใช่ครับลืมไปแล้วหรอครับฉันไม่ลืมหรอกฟังให้ดีนะฉันไล่คุณสองคนออกอะไรอะท่านรองบริษัทของเราไม่ต้องการคนต่ำๆอย่างคุณสองคนคุณเคยเห็นแม่ไก่ที่ไม่ออกไข่ไหมผมว่าแค่อยากมีลูกผมผิดมากเลยเหรอมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรือไงสี่ครับผมว่าเราย้ายมาอยู่ด้วยกันดีไหมผมอยากอยู่ดูแลคุณทุกวันเลยผมยอมรับนะโลกของคู่รักที่กำลังจะเริ่มต้นอะไรอะไรมันก็ดีไปได้สิแต่ว่าฉันจะไม่ยอมมีลูกก่อนที่จะแต่งงานนะคะไม่เป็นไรครับขอแค่ผมได้อยู่กับคุณผมก็มีความสุขมากแล้วแต่ตามอายุของคนเราที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอะไรนะเธอไม่อยากครับแม่ซีบอกว่าต้องรอให้ฐานะการงานทั้งบ้านของเรามั่นคงก่อนถึงจะยอมมีลูกเรื่องอน
าคตมันไม่แน่ไม่นอนหรอกลูกลองคิดดูดีๆนะถ้าเธอท้องแล้วไม่แน่นะแม้แต่สินสอดเราก็ไม่ต้องให้ก็ได้ดีไม่ดีเผลอๆเราอาจจะได้เงินจากบ้านของเธอด้วยนะแค่มีลูกหัวใจของเธอก็หยุดอยู่ที่ลูกคนเดียวพองั้นผมก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองพี่รักข้างหน้านี้มีร้านอาหารเจ้าหนึ่งน่าทานมากเลยเดี๋ยวเราไปทานกันนะได้ค่ะนี่อยู่นู่นสิถ้าเรามีลูกด้วยกันก็คงจะดีเนาะเฮ้ยหนังใกล้จะฉายแล้วค่ะรีบไปกันเถอะแต่เธอก็พยายามบ่ายเบี่ยงตลอดเฮ้ยโลกถ้าซีไม่ยอมมีลูกให้กูอ่ะกูต้องทำไงวะนี่แกก็ลองหัดใช้สมองบ้างสิวะฉันถามแกหน่อยทำไมซีถึงไม่อยากมีลูกกับแกวะแถมยังขยันทำงานซะขนาดนั้นอ่ะเป็นไปได้ไหมว่าซีอยากอยู่เหนือแกจากนั้นก็รีดเงินแกเพื่อที่จะได้มีตัวเลือกที่มากกว่าผมดีต่อเธอขนาดนี้แต่เธอกลับหาทางออกให้กับตัวเองเสมอที่รักผมว่าเราควรมีลูกกันได้แล้วนะฉันเคยบอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าฉันจะไม่มีลูกก่อนแต่งงานฐานะของเราสองคนตอนเนี้ยให้คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกไม่ได้หรอกค่ะฉันว่าคุณอย่ารีบร้อนเรื่องนี้เลยนะคะทีละคุณช่วยให้ความสำคัญกับปัญหาของผมหน่อยสิแม่ตอนนี้ฉันยุ่งมากเวลาฉันทำงานเนี่ยเราไม่คุยเรื่องปัญหาพวกนี้กันได้ไหมผมได้แต่แบกรับภาระบ้านนี้ไว้ยังไงซะก็ถือว่าผมทำเพื่อพวกเราเพราะงั้นคุณก็เลยใช้วิธีสกปรกแบบนี้เนี่ยนะคุณเป็นผู้หญิงคลอดลูกมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอแม่นี่คุณช่วยให้เกียรติฉันหน่อยได้ไหมฉันไม่ใช่เครื่องมือในการสืบสกุลให้ครอบครัวคุณนะนี่คุณเคยคิดบ้างไหมถ้าเราสองคนมีลูกตอนนี้เราจะเลี้ยงเขายังไงและตัวคุณเองอะดีพอที่จะเป็นพ่อคนแล้วหรอนี่คงเป็นคำพูดที่ออกมาจากใจคุณจริงๆสินะว่าผมไม่คู่ควรกับคุณคุณก็เลยทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะได้เจอคนที่ดีกว่าผมใช่ไหมแม้เธอจะไร้ความรู้สึกขนาดนี้งั้นผมก็คงต้องแยกทางกับเธอแม้จะไม่เต็มใจก็ตามสี่คุณจะ30แล้วนะถ้าคุณอายุเยอะกว่านี้แล้วค่อยมีลูกมันมีความเสี่ยงมากเลยนะที่ผมทำไปทั้งหมดก็เพราะว่าผมหวังดีกับคุณนะคุณลองคิดดูสิถ้าเรามีลูกด้วยกันคุณเลี้ยงลูกอยู่บ้านมันจะดีขนาดไหนล่ะคุณจะทนลำบากออกไปทำงานหนักเพื่ออะไรล่ะคุณคิดว่าฉันคงจะซ้ำซึ้งใจมากสิท่านนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเลวได้ขนาดเนี้ยเราเลิกกันเถอะความรู้สึกที่ไม่มีบทสรุปในที่สุดก็เป็นความผิดของผมเองโปรไฟล์ของคุณน่ะผมดูหมดแล้วนะผมคิดว่าเราสองคนน่ะเหมาะสมดีมากเลยผมว่าเราลองมาอยู่กินด้วยกันก่อนดีไหมแล้วก็มีลูกด้วยกันสักคนนึงแล้วค่อยแต่งงานกันถึงตอนนั้นแล้วอะไรที่คุณควรได้ผมก็จะให้โดยที่ไม่ขาดอะไรเลยนี่คุณคงอยากมีลูกก่อนแต่งงาน
ถ้าเป็นเครื่องมือต่อรองคือผู้หญิงเสียเปรียบในการขอสินสอดสินะคะผู้ชายแบบคุณสมควรที่จะเป็นพ่อคนแล้วเหรอคะน่าขำดีนะคะพี่รักระวังหน่อยนะตรงนี้มันอันตรายเก็บของไว้ให้ดีดีไหม